สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะวันนี้นอกลูกลามือบนก็พามาอัปเดตนะคะอัปเดตต้นกล้วยนะคะที่ลูกลามือบนได้ปลูกไว้เนาะอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นกล้วยน้ำว้านะคะกล้วยน้ำว้าทั้งหมดนะคะก็จะปลูกตามคะนานะคะปลูกตามคะนาเนาะก็ช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะเขาก็จะ เริ่มเขียวนะคะเริ่มเขียวเริ่มต้นโตมากขึ้นนะคะตอนนี้ลูกลามมงบนก็ใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยเราต้องตัดใบเพื่อที่จะไม่ให้เขาแย่งสารอาหารมากจนเกินไปนะคะก็ตัดใบออกนิดหน่อยนะคะก็ให้เหลือสักประมาณ 3-4 ใบอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยใส่ปุ๋ยนะคะเขาจะได้รับสารอาหารเต็มที่ไปบำรุงลำต้นเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นต้นที่โตนะคะโตแล้วเนาะก็คืออันนี้เป็นต้นกล้วยอายุ1ปีนะคะ1ปีเนาะก็ยังไม่ได้ออกผลนะคะแต่ก็ต้นโตมากแล้วนะคะส่วนอันที่ออกผลเดี๋ยวลูกล่างมึงบนพาไปดูอีกนะคะก็คือถ้าต้นเขาโตขนาดนี้นะคะเขาจะออกผลออกลูกเยอะนะคะก็คือ1ต้นไม่ต่ำกว่า10วีนะคะก็เราต้องคอยบำรุงเขาด้วยนะคะโดยการใส่ปุ๋ยมูลสัตว์หรือว่าปุ๋ยบำรุงลำต้นนะคะด้านโน้นเนาะลูกลามบนก็ปลูกไว้เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะส่วนมากก็จะทำการแยกหน่อนะคะเหมือนแบบนี้นะคะแบบนี้เขาก็จะขึ้นมาหลายหน่อเกินไปนะคะเราต้องแยกเขาออกนะคะแยกเขาออกจากกันเพื่อที่จะให้เขาได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ออกผลให้เราได้ผลที่ใหญ่นะคะแล้วก็มีคุณภาพเนาะอันนี้เราต้องแยกออกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอให้ต้นโตอีกสักพักหนึ่งก่อนเนาะเดี๋ยวลูกล่ามงบุญจะแยกออกนะคะส่วนมุมนี้นะคะลูกล่ามือบนใช้เป็นปุ๋ยขี้ไก่นะคะปุ๋ยขี้ไก่มาโรยรอบๆนะคะแล้วก็ตัดใบนะคะตัดใบของต้นกล้วยนะคะปกคลุมนะคะเพื่อไม่ให้วัชพืชเขาขึ้นมาคลุมต้นกล้วยแย่งสารอาหารมากจนเกินไปนะคะแล้วก็เป็นการคลุมให้ต้นกล้วยของเราชุ่มชื้นนะคะชุ่มชื้นเมื่อแดดมานะคะก็จะไม่แห้งจนเกินไปนะคะก็ใช้วัตถุดิบที่เขามีอยู่นะคะให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะคะส่วนด้านนี้นะคะเป็นล็อตที่ลูกล่างบนเพิ่งปลูกมา2-3 วันก่อนที่แล้วนะคะก็คือเพิ่งปลูกสดๆใหม่ๆเลยเนาะก็
ก็ต้นยังจะไม่โตนะคะต้นก็คือยังจะเป็นแบบนี้อยู่เนาะแต่ถ้าเขาผ่านฝนไปสักพักนึงนะคะต้นของเขาก็จะโตสวยงามขึ้นกล้วยเป็นอะไรที่ปลูกง่ายนะคะเพราะว่าถ้าปลูกมาแล้วเนาะเขาจะแตกหน่ออยู่ตลอดเวลาก็คือปลูกแล้วเราจะได้กินตลอดทั้งปีนะคะจะได้กินยาวไปเลยถ้าเราบำรุงรักษาเขาดีนะคะก็จะมีผลผลิตออกมาให้เราตลอดนะคะส่วนนะคะมุมนี้นะคะเพื่อนๆ น่าจะจำได้เนาะเป็นมุมที่ลูกล่ามุมบนเคยปิดคลิปนะคะการปลูกต้นกล้วยก็ณตอนนี้นะคะลูกล่ามุมบนก็ได้กินกล้วยสุกไปแล้วเนาะก็ก่อนหน้านั้นก็คือไม่ได้ทำคลิปนะคะก็เขามีประมาณ4หวีนะคะคือต้นเขาไม่ใหญ่นะคะณตอนนี้เนาะคือต้นที่ใหญ่ที่สุดนะคะต้นที่ใหญ่ที่สุดก็ออกผลแล้วนะคะนั่นก็มีอยู่10กว่าหวีนะคะมี12หวีนะคะณตรงนั้นเนาะก็คือลูกล่ามุมบนได้เอาดอกเขาออกไปแล้วนะคะก็คือเอาไปต้มให้หมูกินเนาะอันนี้ก็คือผลของเขานะคะผลของเขาที่เขาติดผลมาเนาะก็คือเยอะเลยนะคะก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะคะส่วนนะคะต้นนี้นะคะต้นนี้ก็มีประมาณ6หวีนะคะคือต้นเขาไม่ใหญ่นะคะเพื่อนๆจะสังเกตได้ถ้าต้นไม่ใหญ่นะคะเขาก็จะมีผลที่เล็กน้อยนะคะก็คือไม่เยอะเนาะประมาณ6ผลหรือ46หวี4หวีอะไรประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่ขนาดของต้นเนาะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะว่าต้นนี้นะคะกับต้นนั้นเนาะคือขนาดคนละขนาดเลยนะคะต้นใหญ่มากนะคะต้นนี้เนาะ2ต้นนะคะก็คือมีผลแล้ว1ต้นนะคะเหลืออีก1ต้นที่ยังไม่มีเนาะอันนี้ต้นเขาไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพื้นที่ณตรงนี้น่าจะไม่ชุ่มน้ำเท่าตรงนั้นนะคะถ้าตรงไหนที่มีความชุ่มน้ำนะคะเขาก็จะต้นโตนะคะต้นโตต้นใหญ่นะคะแล้วก็ออกลูกออกมาผลของเขาก็จะเยอะนะคะจะเยอะหลายหวีนะคะนี่เลยนะคะก็คืออย่างเยอะเลยนะคะ12หวีนะคะตัดดอกออกไปแล้วนะคะนี้นะคะลูกล่ามุมบุญก็ได้ปลูกใหม่ขึ้นมาอีก3ต้นนะคะเพื่อที่จะให้พื้นที่เขาเป็นพื้นที่ที่มีผลผลิตให้เราได้ทานตลอดนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยวันนี้นะคะลูกล่ามุมบุญก็พาเพื่อนๆนะคะมาดูผลผลิตที่ลูกล่ามุมบุญได้ปลูกเองนะคะเราปลูกเองเราก็ภูมิใจเนาะในสิ่งที่เราปลูกแล้วเราได้ผลผลิตนะคะก็เป็นสิ่งเล็กๆนะคะที่เราค่อยๆทำทีละนิดทีละนิดเนาะเดี๋ยวก็มีทุกวันนี้ลูกล่ามุมบนก็แพลนนะคะแพลนว่าจะปลูกต้นไม้วันละอย่างน้อยก็วันละ2ต้นนะคะแต่ก็คือพยายามปลูกให้ได้ทุกวันนะคะก็คือเราก็จะมีต้นไม้มีผลไม้มีอะไรต่างๆอยู่ในพื้นที่สวนของเราในพื้นที่ไร่นาของเรานะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆนะคะที่ยังคิดอยู่นะคะว่าอ่ะในเมื่อทุ่งนาของเรามันมีแต่แปลงนาทำยังไงนะคะทำยังไงให้เรามีพื้นที่ปลูกนั่นก็คือให้เพื่อนๆนะคะทำคันนาให้ใหญ่นะคะให้ใหญ่เพื่อที่เราจะมีพื้นที่ในการปลูกผลไม้หรือว่าพืชผักของเราในช่วงฤดูการทำนานะคะก็จะได้มีพื้นที่ในการปลูกผักปลูกพืชนะคะไว้เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะเป็นเกษตรผสมผสานให้ช่วยลดรายจ่ายของเราไปได้เนาะอาจจะไม่ได้มากนะคะแต่ก็คือเราไม่ต้องจ่ายทุกอย่างที่เราสามารถปลูกสามารถทำผลผลิตของเราให้เกิดขึ้นเองได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะลูกล่ามุมบนก็ฝาก
เพื่อนๆนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลูกล่ามึงบนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าลูกล่ามึงบนจะเอาอะไรมาให้เพื่อนๆดูก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆๆแจ้งเตือนด้วยนะคะ